วัสดีปีใหม่ใจชื่นจิตสุขทุกทิศทั่วไทยสดใสแสนลาปีหมูส่งน้องหนูเข้ามาแทนขอแฟนๆ Daily New Life ไกลโลคาถามหาเงินขอให้เงินเต็มกระเป๋าโอ้ยเลี้ยงงูเห่ากินกล้วยจะฉกขาวิ่งไล่ลุงระวังลุงย้อนกลับมาเหล่าน้องฟ้าทำใจอยู่ไม่เป็นนาฬิกาซื้อเอาอย่ายืมเพื่อนทำกลบเกลื่อนสร้างฟาร์มไก่ใครก็เห็นเพราะคนเดียวนักแผ่นดินไร้ประเด็นเสิร์ฟประเคนหูฉลามหยามสิ้นดีร่างกายแก่งอิ่มเป้นอนหลับฝืนมีเพื่อนคุยปิ๊งคนรักพักปลดหนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้เราทีจงโชคดีปีใหม่ยิ่งใหญ่เอ่ยโชคดีปีใหม่นะครับจากพวกเรา Daily New Life GS ครบรอบ14ปีแล้วนะครับตัวสนเองเนี่ยสนมีโอกาสมาเดินพารากอนตั้งแต่ปีแรกเลยนะฮะตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับใส่ขาสั้นอยู่เลยนะฮะมางานเปิดตัววันแรกๆเลยด้วยนะครับก็ขออวยพรนะครับให้พารากอนอยู่คู่คนไทยตลอดไปนะครับผมล่าสุดไปจีนมาไปงานไปเซินเจิ้นครับมันคืองานอะไรมีตติ้งยังไงเป็นงานของกระทรวงวัฒนธรรมไทยจีนครับจัดร่วมกันนะครับเขาก็จะเลือกมาว่านักแสดงดาราไทยคนไหนที่มีชื่อเสียงที่เมืองจีนบ้างนะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เขาเลือกมานะฮะก็ไปร้องเพลงนะครับไปคล้ายแฟนมิตติ้งครับประมาณนั้นครับเจอกับแฟนกินกล้วยเป็นยังไงบ้างก็อบอุ่นน่ารักเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่ไปเมืองจีนก็รู้สึกเขาต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็แบบเขาเวลคัมเรามากๆนะครับก็ดีใจครับผมไปร้องเพลงในงานนั้นมีคนไทยสักกี่คนคะที่ตกลงคนไทยที่เป็นดาราเหรอครับมีอยู่5 6มี6คนครับผมมีผมมีวิวมีพี่พุทธมีมาริโอนะฮะมีคริสเอสเธอร์เคนครับผมไปร้องเพลง F4 ด้วยไปร้องเพลง F4 นะครับก็คนจีนเขาก็ตกใจคือฮากันนะฮะว่าเฮ้ยร้องได้ด้วยออกเสียงได้ด้วยผมก็เบื้องหลังก็คือฝึกเป็นเดือนต้องถูกสิผมฝึกเยอะมากผมฝึกเยอะมากครับผมเห็นบรรยากาศงานกันที่จีนบ้างไหมครับผมอะไรฮะครับทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะครับเพราะว่าคือผมไปถามเพื่อนที่เป็นคนจีนเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีมากนะครับเหมือนชวนเธอไปดูฝนดาวตกถ้าเธอรู้สึกเหนื่อยไม่เป็นไรซบไหลชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ความหมายดีด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับเห็นพี่บอกว่าต้องมีเกมที่โพสท่าแบลแบลด้วยเราได้เล่นเกมนั้นด้วยไหมเล่นด้วยต้องเป็นท่าเยอะไหมคือเขาไปคิดสดเลยอ่ะผมก็ไปคิดตอนอยู่บนเวทีเลยครับเขาเขินไหมเขินไหมเหรอก็ไม่มีใครเขินนะคือแฟนคลับทุกคนเขาเต็มตัวเต็มใจขึ้นมาแบบมาเล่นเกมกับเราอยู่แล้วนะครับอย่าไปมิ팅ไงนะครับคือเขามีของมาฝากมาบางครั้งก่อนที่ไปก็เพิ่งมีของประจำมวลชนมาฝากเราบ้างมีก็มีแบบเป็นชาสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยมีแบบโสมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีทันจะไปอีกมั้ยแฟนเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยผมคาดว่าผมต้องไปแน่ๆนะครับไปโปรโมทละครที่เพิ่งถ่ายทำจบไปแล้วก็กำลังถ่ายทำอยู่เป็นละครที่ออนแอร์ทั้งไทยและจีนพร้อมกันนะครับต้องไปอยู่แล้วอันนี้เรื่องอะไรเรื่องชื่อว่าเจ้าชายกบนะครับเรื่องนึงแล้วอีกอันนึงก็เล่นเกมรักนะครับเล่นกับเอสเธอร์เจ้าชายกบเล่นกับวิวนะครับมันต้องมีซับไตเติ้ล2อันป่ะผมว่าน่าจะเป็นภาคมากกว่าเพราะน่าจะภาคจริงสำเร็จรูปไปเลยนะครับไปครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเห็นแฟนคลับให้การต้อนรับดีเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมนะครับเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะฮะคนที่ตามผมมาตั้งแต่เริ่มวันแรกที่ผมไปเมืองจีนเขาก็ยังมาเหมือนเดิมจำได้ด้วยเหรอจำได้จากเคยพูดไทยไม่ได้จนตอนนี้พูดไทยได้แล้วเขามีความพยายามมากนะครับจะมีแฟนมีที่รู้ไหมก็การจะมีแฟนมีทไหมคิดว่าต้องรอละครออกก่อนนะครับละคร2เรื่องที่จะไปฉายที่เมืองจีนปีหน้าเนี่ยคาดว่าก็น่าจะมีการจัดแฟนมีทติ้งนะครับคาดหวังเรื่องนี้จะบูมไหมคะคาดหวังว่าบูมไหมคาดหวังว่าจะบูมนะครับก็ผมเล่นทุกเรื่องผมพยายามทำเต็มที่อยู่แล้วนะฮะก็อยากให้มันดีอยากให้คนดูแล้วสนุกไปกับมันทุกเรื่องอยู่แล้วครับผมพี่สงสารถามอีกเรื่องนึงที่เราร่วมรณรงค์ฉลองไม่ฉลาดกับพี่ป้องด้วยใช่ไหมครับผมวันนั้นไม่ได้ไปร่วมยื่นกับเขาไม่ได้ไปแต่ว่าใจไปด้วยนะครับเรารู้สึกว่าคือถามว่าสงสารฉลามไหมสงสารนะแต่สงสารโลกเรามากกว่านะครับเพราะว่าระบบอีโคซิสเต็มเราถูกทำลายไปเยอะมากนะครับคือมันทำให้ไม่สมดุลเนี่ยทำให้โลกเราแบบผิดไปนะฮะก็อยากจะให้ช่วยกันรณรงค์ด้วยนะครับ
ข้อมูลก็ไปอ่านใน IG ผมหรือว่า IG พี่ป้องแล้วกันนะครับตอนที่เห็นว่าเขามีการฉลองด้วยฉลามอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงเป็นได้แรกที่เห็นยังไงคือก็ผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะแค่รู้สึกว่าแบบมันควรสมควรไหมเรากำลังรณรงค์เรื่องนี้กันอยู่มันอยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่านะครับคิดว่ายังมีคนไทยอีกเยอะไหมคะที่ไม่รู้เรื่องฉลามอะไรผมคิดว่ายังมีครับเพราะว่าผมว่าค่านิยมการกินหูฉลามเนี่ยเป็นแสดงว่าเราแบบว่าที่เราพรีเมียมเราโก้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วคืออย่างที่เขียนมาพี่ป้องเขาเขียนมาในข้อความใน IG เขาว่าแบบรัฐบาลจีนเขาแบนแล้วนะครับเขาไม่ฉลองแล้วด้วยนะฮะด้วยหูฉลามนะครับก็อยากให้ช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ด้วยนะครับให้คำนึงถึงส่วนรวมมากๆนะครับจริงๆเราคาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงในประเทศไทยเราบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องฉลามเนี่ยก็อยากให้เป็นกระบอกเสียงด้วยนะครับเพราะว่าผมหลายๆคนที่กินหูฉลามอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นรุ่นใหญ่นะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ติดตามโซเชียลหรืออะไรนะฮะก็อยากจะให้เยาวชนนะครับเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยครับตั้งแต่เรารณรงค์มาแนวทางมันโอเคขึ้นไหมครับเป็นไปตามแนวที่เราคาดหวังผมว่าคนก็คงได้รับผลนะครับแล้วก็ช่วยกันรณรงค์มากขึ้นนะครับค่ะได้ร่วมโครงการกับพี่ต้องไม่นานจังอ๋อผมแค่เป็นกำลังใจให้เขาเฉยๆครับไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาอยากทำนะรอเขาเชิญอยู่ครับขอบคุณครับ